ช่วงที่2ครับกับรายการ My Love My Car นะครับผมช่วงนี้นะฮะมีคุณผู้ชมครับส่งจดหมายมาถามผมกันเยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเทอร์โบนั่นเองนะครับหลายคนสงสัยครับว่าเทอร์โบทําหน้าที่อะไรแล้วรถปกติทั่วไปจะมีเทอร์โบหรือเปล่าถ้าไม่มีอยากติดต้องทำยังไงรวมไปทั้งเรื่องของอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับผมวันนี้ฮะแชมป์จะพาคุณผู้ชมครับไปหาคำตอบกันที่สยามมอเตอร์สปอร์ตโอเคถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับไปสวัสดีครับพี่ใหม่สวัสดีครับเดี๋ยวครับคุณแชมป์เดี๋ยวพี่ใหม่แนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงครับครับผมก็ใหม่สยามมอเตอร์ครับผมครับหรือเฟล็กครับผมครับครับผมพี่ใหม่ครับวันนี้ผมคงต้องรบกวนพี่ใหม่ถามเรื่องเกี่ยวกับเทอร์โบหน่อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกผมมากันก็เยอะมากแล้วก็ถามผมเยอะมากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทอร์โบทําหน้าที่อะไรครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาก่อนละกันมาดูครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือหน้าตาของตัวเทอร์โบนั่นเองตัวนี้คือเทอร์โบครับผมเทอร์โบมีหน้าที่อะไรครับอากาศอัดอากาศครับผมให้มันเข้าห้องเผาไหม้มากขึ้นอ่าฮะครับผมคือปกติแล้วรถทั่วไปจะไม่มีรถกระบะรุ่นใหม่ถ้าเกิดปี2000ขึ้นไปแล้ว2006ขึ้นไปส่วนมากมีทุกคันมีทุกคันครับผมแต่ถ้าสมมติเกิดใครไม่มีสามารถมาติดเพิ่มได้ติดเพิ่มได้ที่เขามาติดเพิ่มเนี่ยมันเพื่อช่วยในการอัดอากาศก็ทำให้เรื่องเกี่ยวกับระบบมันดีขึ้นหรือว่าก็คือว่าอากาศมากขึ้นแรงม้าก็เพิ่มขึ้นครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นไปด้วยเช่นหัวฉีดอินเตอร์คูลเลอร์ท่อไอเสียต่างกันไปก็คือต้องเปลี่ยนระบบของเขาทั้งใหม่ทั้งหมดใช่ใช่แล้วอย่างตัวนี้คือนอกจากอัดอากาศเข้าไปแล้วเขามีรูปแบบการทำงานยังไงบ้างครับตัวนี้ถ้าเกิดรถคุณมีเทอร์โบอยู่แล้วบางคนต้องการไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเหมือนว่าเรามีพัดลมตัวหนึ่งแล้วการพัดลมที่ใหญ่ขึ้นเราสามารถปรับเกียร์ให้มันใหญ่ขึ้นได้ครับผมแต่เหมือนที่บอกว่าพอปรับขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วปุ๊บหัวฉีดคุณต้องมีหัวฉีดน้ำมันที่มากขึ้นเพราะอากาศเรามากขึ้นแล้วท่อเสียขยายมันใหญ่ขึ้นต้องตามกันไปเป็นสเต็ปผมก็ต้องดูว่าคุณต้องการใช้สเต็ปไหนดีกว่าแข่งหรือว่าหลังถนนหรือว่าซิ่งธรรมดาตามถนนอะไรเงี้ยอ๋อคืออย่างถ้าสมมติเกิดใช้แข่งครับก็ต้องใช้ตัวที่ใหญ่ขึ้นใช่ใช่แล้วถ้าสมมติเกิดใช้ตามท้องถนนทั่วไปก็เป็นตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็พอครับผมก็นี้มีการโมดิฟายเพิ่มขึ้นครับเช่นว่าของเก่าเป็นตัวนี้นะครับผมของเก่าคือตัวนี้เดี๋ยวคุณลองถือก็ได้ต้องได้เห็นชัดครับผมขออนุญาตนะฮะครับผมอันนี้คือตัวเก่าครับผมติดรถมาตัวนี้คือที่ติดรถมาเลยถูกต้องใช่ครับนี่จะเห็นความแตกต่างชัดเจนอย่างแรกคือปากเราทำการโมดิฟายให้ใหญ่ขึ้นเป็น3นิ้วครับผมนะครับผมอันนี้ใบเห็นว่าเป็นใบอลูมิเนียมธรรมดา อันนี้เป็นใบที่เงาเรียกว่าใบบินเลตครับผมครับตรงนี้ก็กล้องกระซงมันจะเห็นว่าเป็นใบบินเลตครับผมขนาดใหญ่ขึ้นด้วยใบครับนะครับปากก็ใหญ่ขึ้นครับโข่งไอเสียแล้วก็ทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วอ่าฮะมาดูว่าใบหลังคือด้านหลังตรงนี้อ่าฮะนี่นะฮะคุณผู้ชมครับจะเห็นเลยนะครับว่าไซส์นี่ต่างกันเลยครับนะครับโอเคเราก็ได้รู้กันแล้วว่าเทอร์โบเนี่ยคือใช้ในการดูดอากาศเข้ามาครับแล้วถ้าเราติดเทอร์โบอย่างเมื่อกี้ที่พี่ใหม่บอกไปว่าคือเราต้องติดอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยถูกต้องครับทำไมถึงต้องติดอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยครับเพราะอะไรเพื่อจะระบายความร้อนเทอร์โบเนี่ยอัดอากาศปุ๊บเนี่ยจะเกิดความร้อนเกิดขึ้นในอากาศครับเมื่ออากาศร้อนมากขึ้นเนี่ยความหนาแน่นลดน้อยลงต้องการให้มันเย็นลงเพื่อให้มันหนาแน่นเพิ่มขึ้นนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำงานโดยรวมแล้วกันนะฮะว่าหลังจากที่เราติดเทอร์โบตัวใหม่เข้าไปปุ๊บอินเตอร์คูลเลอร์ต้องทำงานกันเป็นระบบยังไงบ้างครับผมนะครับโอเคไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวนี้แหละฮะที่คืออินเตอร์คูลเลอร์ที่พี่ใหม่บอกใช่ครับผมครับผมแล้วอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยปกติแล้วเขาทำหน้าที่อะไรฮะอินเตอร์คูลเลอร์บางคนสับสนกับหม้อน้ำนะอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยเราไปทำร้อนจากอากาศสู่อากาศหมายความว่าข้างในท่อจะเป็นอากาศร้อนเข้าไปแล้วก็ใช้ลมเย็นด้านหน้าปะทะครับผมส่วนหม้อน้ำด้านในท่อเนี่ยจะเป็นน้ำครับผมและด้านนอกเป็นอากาศดังนั้นต่างกันอากาศกับน้ำกับอากาศอ๋อก็คือแสดงว่าตัวนี้คือไม่ใช่หม้อน้ำไม่ใช่ถ้าสมมติเกิดเราเอาไปติดก็คือต้องติดเพิ่มเข้าไปต่างหากคือของเดิมมีอยู่แล้วรถกระบะจะทุกคันครับผมแต่เราขยายให้มันใหญ่ขึ้นอ๋อแล้วที่ผมสังเกตเห็นคือมันจะมี2แบบคือแบบนี้กับแบบนี้มันต่างกันยังไงครับแบบนี้เรียกว่าแบบดัดดีกว่านะผมครับแบบดัดอินเตอร์เล็กกว่าครับผมแบบควันอย่างนี้คือท่อใหญ่อินเตอร์ใหญ่อ๋ออันนี้คือรถแข่งใช้กันอันนี้คือรถแข่งครับที่ใช้ตามสนามแข่งจะเป็นรุ่นนี้นะฮะคุณผู้ชมครับวิ่งโคเตอร์ไมล์อยู่ในพวกนี้ผมครับครับผมอ๋อแต่ว่าถ้าสมมติเกิดเป็นรถบ้านบ้านก็คืออย่างนี้พอแล้ว
ตัวนี้พออยู่เลยยิ่งใหญ่เนี่ยมันยิ่งรอรอบนะครับผมอย่างผมขับรีโว่ฮะครับผมตัวนี้คือสามารถใส่เข้าไปได้เลยไหมครับหรือว่าตรงรุ่นเลยครับนี้อันนี้คือตรงรุ่นเลยคุณแชมป์ไปปุ๊บจับใส่ยัดเข้าไปเลยอ๋อแล้วถ้าเป็นกระบะรุ่นอื่นนะครับเรามีทุกรุ่นแล้วผมนาวอล่าดีแม็กไททันปาเจโร่ครับผมมีครบหมดครบหมดแล้วตัวนี้ฮะเรียกว่าขายพิเศษคืออะไรครับกองเปลือยครับผมกองเปลือยเขามีหน้าที่อะไรครับตัวนี้คือเป็นตัวกองอากาศก่อดูดเข้าเทอร์โบอ๋อครับผมนี่คือฟองน้ำสำหรับกองพวกของพวกฝุ่นละอองพวกนี้เพื่อไม่ให้มันเข้าไปในตัวเทอร์โบนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นกองเปื่อยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะฮะแล้วอีกหนึ่งคำถามครับพี่ใหม่ครับเป็นคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาถามผมก็คือว่าอย่างพวกรถอีโคคาร์ทั่วไปที่เขาขับตามท้องถนนเนี่ยอยากติดเทอร์โบอยากติดอินเตอร์คูลเลอร์เพื่อรถมันแรงมันซิ่งสามารถทำได้ไหมครับทำได้ครับแต่การโมเดลไฟล์แล้วประมาณค่อนข้างสูงรถกระบะค่อนข้างเยอะเลยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็คือเหมือนกับว่าเราต้องโมใหม่ทั้งหมดอย่างนี้ป่ะถูกต้องครับใช่ครับพี่ใหม่ครับหนึ่งคำถามครับที่ผมเห็นเยอะมากแล้วผมก็รู้สึกว่าวัยรุ่นชอบอย่างในหนังเรื่อง The Fast and Furious ที่เวลาเขาเข้าเกียร์อย่างเงี้ยมันคือเสียงอะไรครับโบอัพวาล์วครับโบเอาวาล์วก็ทำหน้าที่คือมันคายแรงดันส่วนเกินทิ้งส่วนมากจะติดในรถเบนซินครับผมแต่รถดีเซลก็ติดได้แต่ว่าไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ครับก็เหมือนต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเข้าไปด้วยและคือจริงๆไอ้ทำอันนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนอกจากเท่ๆก็เสียงไปอะไรกันที่คุณชอบขู่ข้างถนนอะไรอย่างงี้โอเคงั้นสุดท้ายครับอยากให้พี่ใหม่ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านแล้วกันครับว่าถ้าสมมติเกิดว่าอยากจะเข้ามาหน้าร้านหรืออยากจะมาสอบถามคุยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยสามารถมาหาพี่ใหม่ที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างครับครับก็ร้านเราชื่อสยามมอเตอร์สปอร์ตครับครับมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.sayam-motorsport.com ครับผมครับถูกต้องนะฮะยังไงผมแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับลองเข้ามาในเว็บไซต์ก่อนดูรายละเอียดต่างๆก่อนนะครับแล้วก็โทรเข้ามาปรึกษาก่อนหรือว่าโทรก็เป็นเบอร์02ครับผม105452ครับผมครับครับผมโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะเพราะเนื่องจากว่าหน้าร้านเนี่ยคนเยอะมากลองเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วถ้าสนใจปุ๊บจองคิวทำได้เลยครับผมจัดได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหม่มากๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาตามติดคนใช้ชีวิตนะฮะไฮลักรีโวกันแล้วกันนะครับว่าเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงกันบ้างกับรายการ My Love My Car ครับ